เชือกฝั่งขวามือนี่นะครับเข้าในรูห่วงเหล็กแบบนี้รอบนี้เริ่มจะเห็นลายชัดอีกหน่อยนึงเมื่อเราถักชิดแล้วก็เป็นอันเสร็จแล้วล่ะครับต่อไปปลายเชือกสวัสดีเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาชมช่อง The Youth Story นะครับสำหรับในคลิปนี้ก็มาเจอกันในช่วงของ DIY สอนถักเชือกวันนี้ผมจะมาถักห่วงให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับนี่นะครับอุปกรณ์ที่ผมใช้ถักในวันนี้ก็จะมีเป็นเชือกพาราคอตความยาวอยู่ที่ประมาณ60นิ้วแล้วก็มีเป็นห่วงเหล็ก1อันเอาละครับเดี๋ยวเรามาชมวิธีการถักเลยครับครับสำหรับวิธีการถักขั้นตอนแรกเราก็ขดเชือกเป็นบ่วงแบบนี้นะครับมาทาบกับห่วงเหล็กแบบนี้โดยปล่อยเชือกฝั่งซ้ายมือเหลือไว้ประมาณสัก10นิ้วส่วนเชือกฝั่งขวามือปล่อยยาวเลยนะครับเพื่อที่เราจะใช้ในการถักนะครับเชือกฝั่งขวามือครับในการถักรอบแรกเราก็สอดเชือกฝั่งขวามือนี่นะครับเข้าในรูห่วงเหล็กแบบนี้เสร็จแล้วก็วกเชือกสอดเข้าตรงหลังบ่วงเชือกแบบนี้แล้วก็ดึงถัก1ครั้งแบบนี้นะครับก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับในรอบแรกรอบที่2ก็ทำเหมือนเดิมนี่นะครับขดเชือกเป็นบ่วงแบบนี้เสร็จแล้วก็สอดเชือกเข้าไปในห่วงเหล็กแล้วก็วกสอดกลับมาด้านหลังห่วงเชือกแล้วก็ดึงถักนี่นะครับรอบที่2ก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้รอบที่3ก็เหมือนเดิมนะครับขดเชือกขึ้นเป็นบ่วงแบบนี้แล้วก็สอดเชือกเข้าไปตรงห่วงเหล็กแล้วก็สอดเชือกกลับมาด้านหลังบ่วงเชือกเสร็จแล้วก็ดึงถักนี่นะครับรอบที่3เริ่มจะเห็นเป็นลายออกมาบ้างแล้วนะครับรอบที่4ก็เหมือนเดิมนะครับนี่ขดเชือกขึ้นมาเป็นบ่วงสอดเชือกเข้าไปตรงห่วงเหล็กแล้วก็สอดกลับมาด้านหลังห่วงเชือกแล้วก็ดึงถักอีก1ครั้งนี่นะครับรอบนี้เริ่มจะเห็นลายชัดอีกหน่อยนึงรอบที่5รอบต่อๆไปก็ทำเหมือนเดิมนะครับทำแบบนี้จนได้รอบวงเหล็กนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับนี่นะครับก็ถักมาจนสุดวงเหล็กตรงนี้ก็ถักชิดๆเลยนะครับในรอบสุดท้ายก็ถักชิดๆเลยครับแบบนี้นะครับถักชิดๆลายจะได้สวยงามแบบนี้นะครับนี่นะครับเมื่อเราถักชิดแล้วก็เป็นอันเสร็จแล้วล่ะครับต่อไปปลายเชือกเดี๋ยวเราจะมาเก็บเป็นปมเชือกตะกร้อนะครับวิธีถักปมเชือกตะกร้อก็เอานิ้วกลางสอดเข้ากลางเชือกแบบนี้เสร็จแล้วก็ขดเชือกฝั่งขวามือให้เป็นบ่วงลักษณะแบบนี้นะครับนี่นะครับเมื่อได้ลักษณะแบบนี้แล้วก็เอาเชือกฝั่งซ้ายมือนะครับสอดเข้าใต้เชือกฝั่งขวามือแล้วก็มาสอดตรงเชือกตรงกลางตรงนี้นะครับ
นี่นะครับก็จะได้ลักษณะออกมาเป็นเลข8แบบนี้เสร็จแล้วก็เอาเชือกแต่ละฝั่งนะครับฝั่งนี้กับฝั่งนี้มาสอดเข้ารูตรงกลางโดยอ้อมเชือกเส้นแกนกลางนี้นะครับนี่นะครับเข้าตรงรูตรงกลางอีกฝั่งหนึ่งก็เหมือนกันอ้อมเชือกเส้นนี้สอดเข้ารูตรงกลางเชือกก็จะมาชนกันตรงกลางรูแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็ดึงปรับแต่งอีกนิดหน่อยนะครับก็จะเป็นปมตะกร้อแล้วครับนี่นะครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับนี่นะครับวิธีทักห่วงนะครับครับสำหรับวิธีการถักห่วงก็ไม่ยากเกินไปเพื่อนๆก็ลองหาเชือกมาถักกันดูนะครับห่วงเราก็สามารถนำไปทำเป็นเครื่องประดับพวงกุญแจหรือว่าจะไปทำเป็นเครื่องประดับอย่างอื่นก็ได้แล้วแต่เพื่อนๆจะเอาไปประยุกต์นะครับเอาละครับสำหรับในคลิปนี้ผมคงต้องขอฝากเพื่อนๆไว้แต่เพียงเท่านี้ก็เหมือนเดิมนะครับถ้าเพื่อนๆชื่นชอบคลิปสอนถักเชือกสอนผูกเงื่อนและคลิปเรื่องราวหลากหลายในช่องเดอะยุทธสตอรี่ก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันด้วยนะครับคลิปนี้ก็ลากันเพียงเท่านี้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ